เราใช้ Excel ในการทำการเคลื่อนที่ของฟันเฟืองโดยที่มันจะหมุนฟันเฟืองไปแบบนี้อันนี้เราสามารถทำภาพแอนิเมชันอันนี้ได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับก็จะมีการหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นส่วน completion พอหมดจาก completion ก็จะเข้าสู่ power ส่วนที่ให้พลังงานวงล้อนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า Excel ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอทำได้ครับแล้วก็ power อีกทีหมุนไปเรื่อยๆอันนี้อาจารย์แค่โชว์ตัวอย่างว่า Excel สามารถทำอะไรได้บ้างโปรแกรมอันนี้เป็นโปรแกรมที่อาจารย์ทำในปี2014ผ่านมา6กว่าปีแล้วตอนนั้นทำโปรแกรมก็มีการสร้างพอยต์จุดทั้งหมด4จุดหรือไม่ก็เราอาจจะเปลี่ยนจุดตรงนี้ก็ได้สมมติว่าเอาตรงนี้เป็น0แล้วก็ Enter ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือไม่ก็อาจารย์จะเพิ่มตรงนี้ก็ได้ให้เป็นสัก2ปุ๊บก็จะเป็นหรือนี้สิจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น4พอยต์เป็น3พอยต์ก็ได้ก็จะได้3เหลี่ยมขึ้นมาคราวนี้พอเราสร้างรูปโมเดลแล้วเราก็จะมาเรียนรู้สิ่งหนึ่งต่อคือ Translateคือการเคลื่อนที่ในแกน x นี้และเคลื่อนที่ขึ้นในแกน y ก็จริงขึ้นตรงนี้ขึ้นลงแล้วก็จะมีค่าเมติกเหล่านี้ vary ตามอย่างเช่นถ้าเราจะโรเทตไอ้ตัวเนี้ยอย่างเช่นถ้าเราไม่โรเทตเป็น360องศาก็นี้รูปจะเหมือนกันเอ๊ะพอโรเทตใช่ไหมหมุน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 ไปมันก็จะทำให้ภาพมันหมุนด้วยสมมติว่าที่0องศานี้คือภาพเดียวกันถ้าหมุนไปสัก45องศาก็จะได้อันนี้มาอันนี้จะเป็นส่วนตรงโรเตชันโปรแกรมนี้ตอนนั้นอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เรียนรู้เกี่ยวกับเมตริกระบบเมตริกดังนั้นอาจารย์จึงสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาและง่ายต่อการเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องโรเตชันทรานสเลชันทรานสฟอร์เมชันทรานสฟอร์เมชันคือสเกล x ให้ใหญ่เป็น 1.8 เท่าถ้าเป็น1เท่าก็คือขนาดปกติอันนี้ถ้าเป็น1เท่าก็เป็นขนาดปกติก็คือออริจินอลเซมนั่นเองอย่างเช่นอันนี้คือออริจินอลใช่ไหมเราก็จะได้รูปนี้แต่ถ้าทรานส์ฟอร์เมชันให้ทางแกน x มันยืดไปอย่างเช่น 1.7 1.8 1.92 ตรงเนี้ยแล้วก็แกน y ขยายไปอย่างเงี้ยหรือแม่แกน y ก็หดลงมานี้ติดลบมันก็จะกลับข้างกันกลับด้านกันเหมือนกับตรงนี้กลับติดลบก็นี้เห็นไหมครับนี่สิแล้วเราก็จะได้ค่าเมตริกออกมาว่าการ
building ตัวเนี้ย transformation เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นการ rotate อีกแบบหนึ่งก็คือการ rotate โดยสร้างเมติขึ้นมาอันนี้ไม่ rotate อันนี้ rotate โดยแถวคอลัมน์ตรงนี้จะแทนแกน x ส่วนคอลัมน์ตรงนี้แทนแกน yโรเทตก็มีได้หลายแบบจะเป็นโรเทตแบบนี้เป็นโรเทตแบบโฮลสกินโรเทตโดยที่ตรงนี้เป็นโรเทตที่อาศัยทรานสเลชันทรานสเลชันก็คือตัวนี้ไงตัวนี้เอาโมเดลตรงเนี้ยที่เป็นทรานสเลชันมาโรเทตมันก็จะกวัดแหว่งอย่างนี้เหวี่ยงเป็นนั่นเลยเหวี่ยงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาเหวี่ยงกลับเหวี่ยงกลับเป็นอย่างนี้อ่ะที่ศูนย์คราวนี้นิสิตมาดูตรงนี้ของอาจารย์อันนี้จะเป็นเชียร์แฟกเตอร์ที่จะใช้เข้ามาเป็นแรงเฉือนเชียร์ในแกน x แล้วก็ในแกน y ก็จะเฉือนไปอย่างนี้ก็จะเรียนเรื่องการเฉือนของเชฟขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่อง reflection คือเงาสะท้อนกับโดยที่ไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนมิลเลอร์กระจกแล้วก็เงาสะท้อนสมมติว่าความชันเป็นนี้ก็จะได้เงาสะท้อนสมมติความชันเป็นทุกนี้แล้วก็เลี่ยมแนวซีออกไปเห็นไหมครับเดี๋ยวจะอาจารย์เรียกนิดนึงจะได้เห็นเต็มหน้าจอเลื่อนขึ้นเลื่อนนี้เป็น reflection 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 ตรงนี้ก็คือเงาสะท้อนสมมติว่าอาจารย์เพิ่มนี้เข้าไปความชันเป็นลบ infinity ถ้าความชันอาจารย์ตรงนี้ได้เป็นศูนย์ละเกิดอะไรขึ้นเองถ้าความชันเป็นศูนย์ก็เกลือนะตรงนี้และตรงนี้แยกกันมาห่างกันหน่อยแล้วก็ทำอันนี้การที่จะสร้างตัวนี้ได้นิสิตจะต้องมีความรู้อย่างดีในการใช้เมตริกอันนี้คือภาพที่ก่อนรีเฟลคชันคือตรงนี้หลังรีเฟลคชันจะเป็นตัวนี้สีนี้นั่นเองก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นตรงนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่อาจารย์ทำเมื่อปี2013 7ปีแล้วอันนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฟังก์ชันชายหรือว่าคอสหรือว่าเป็นควอดราติกอิควเอชันสมมติว่าเราเริ่มที่ควอดราติกอิควเอชันอาจารย์คอนโทรลชิฟต์จีแล้วก็พอดกราฟปุ๊บเสร็จควอดราติกก็คือ y เท่ากับ ax บวก bx บวก c นั่นเองคราวนี้ตัวนี้โปรแกรมจะฉลาดตรงที่ว่าจะสามารถหาจุดตัดแกนบวกแกน x ได้ว่าตัดแกน x ที่เท่าไหร่ลบ6กับ1นั่นเองสมมุติว่าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็น20ตรงนี้มันก็จะตัดที่ลบ 7.6235 กับ 2.6334754 ได้ประมาณนี้คราวนี้อันนี้บวกหมายลบคว่ำลบคว่ำนี้สมมุติว่าถ้าอาจารย์เอาตรงนี้เป็นค่าสักลบ1เนี้ยมันก็จะตัดตรงนี้แล้วถ้าเกิดอาจารย์ตรงนี้ให้เป็นบวกก็จะเป็นเง
หายห่วงหายตรงนี้ก็จะตัดที่อะไร 5.19258 กับลบ 0.19258.24 นั่นเองตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะเรียนฟิสิกส์เราก็จะมาเลือกตรงสายแล้วก็คอนโทรลชิป G เพื่อวัดกราฟสายเราก็ได้กราฟสายมาปุ๊บพอเราได้มาปั๊บเราอยากจะเปลี่ยนฟรีเควนซีให้มันเยอะๆเดิมมันเป็น2เอาชักเป็น50ก็จะเป็นไฮฟรีเควนซี30ก็จะโลฟรีเควนซีมาหน่อย10ก็จะโลฟรีเควนซีมาอีกแล้วก็สุดท้ายก็โลฟรีเควนซีเป็น2เนี่ยก็จะมีจุดตัดแกน xต่างๆที่ x เท่ากับลบ3 587 177ไปเรื่อยๆ amplitude สมมุติถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนเป็น3มันก็จะพร้อม amplitude เป็น3ถ้าเลื่อนตรงนี้จาก6เป็น10ก็จะขยับไปขยับไปสมมติเป็น20ก็ขยับไปอีกตรงนี้อันนี้คือเป็นฟังก์ชันสายถ้าเป็นฟังก์ชันคอร์ด Ctrl Shift G เราก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดตอนนี้อาจจะเห็นลายของอาจารย์พมรรัตน์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์อัดวิดีโอต่อนะคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้เป็นคอร์ดตัดที่42แล้วก็ลบ48แล้วก็ไปเรื่อยถ้าเป็น high frequency อย่าง50ก็จะจัดเต็มไปหมดเลยคราวนี้โปรแกรมอาจารย์ถ้าเกิด control shift t คือเปลี่ยนเป็นเลขไทย control shift a คือเปลี่ยนเป็นเลขอาราบิกถ้า control shift s จะเป็น signature ของอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์ control shift s I love excel ช่องนี้นะครับ control shift s I love excelช่องนี้นะครับ Control Shift S I Love Excel โปรแกรม Excel ก็มีประโยชน์หลายอย่างมาดูตรงนี้ตรงนี้คติมีความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมสำคัญมากอันนี้เป็นโปรแกรมของอาจารย์ที่ทำไว้นานมากแล้วให้หาจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 100,000 จนถึง 1 ล้านเนี่ยให้หาอยู่ระหว่าง 100,000 กับ 1 ล้านเราก็รันคอนโทรลชิฟต์ P ก็จะรันออกมาอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่โชว์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่า Excel ก็สามารถเขียนโปรแกรมวนลูปได้เพื่อหาจำนวนเฉพาะอันนี้เป็นตัวอย่างของ Excel ในการมาทำเป็นเกมต่างๆก็ตั้งชื่อฮีโร่แล้วก็โอเคก็เข้ามาก็จะมี instruction dear hero แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ปุ่มก็จะมีปุ่ม control ซึ่งปุ่ม control ก็จะมี up down left right ตรงนี้เป็นต้นปิดคราวนี้ถ้าเกิดกดนี่คือตัวเรานี่คือศัตรูนะถ้าปุ่มขึ้นก็คือวิ่งขึ้นนี้แล้วก็นี้หัวใจก็นี่เป็นตัวอย่างแล้วก็มีปิดเกมก็ปุ๊บเขาออกมาจากเกม continue ก็กดตรงนี้